โดยการจัดงานเฉลิมฉลองตรุษจีนปี2556นี้ให้เป็นงานตรุษจีนที่ยิ่งใหญ่และเป็นการจัดครั้งแรกของจังหวัดขอนแก่นเรานะคะซึ่งคาดว่าเราจะจัดสืบเนื่องต่อไปทุกปีเลยนะคะปีนี้เราก็ได้จัดที่ใหญ่มากนะคะเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นเราด้วยนะคะว่าจังหวัดขอนแก่นเราเนี่ยมีอะไรดีๆต้องมากมายนะคะสิทธิ์ศักยภาพของเรานะคะในทุกๆด้านเพื่อเตรียมความพร้อมให้ขอนแก่นเราเป็นมหานครขอนแก่นนะคะและเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมของจังหวัดด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็ทำให้คนจะรู้จักจังหวัดขอนแก่นเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเป็นการแสดงกายกรรมสามมิติซึ่งกายกรรมสามมิติครั้งนี้ยังไม่เคยนำมาแสดงในเมืองไทยอันนี้เป็นการนำออกจากประเทศจีนเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวนะคะจะมีทั้งกายกรรมมีทั้งมายากลที่เป็นมายากลแบบฉบับของจีนไม่ใช่แบบฉบับของทางยุโรปหรือว่าที่เราเรียกว่าแบบฉบับของฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้จะเป็นครั้งแรกเลยจะเป็นมหัศจรรย์มากที่แสดงกับทางดาราของจีนระดับมากมายและแบบนี้ถึงเวลาแล้วก็ให้ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้กล่าวเปิดงานนะคะขอเรียนเชิญค่ะกราบขอบคุณผมคิดว่าด้วยแนวความคิดในการจัดงานองค์ประกอบสำคัญสำคัญของงานว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจประการแรกก็เป็นการรวมเอาสินค้าผลิตภัณฑ์ทั้งของภาคเอกชนทั้งของวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ของกลุ่มผลิตภัณฑ์องค์ประกอบทั้งในจังหวัดขอนแก่นเราเองแล้วก็จังหวัดต่างๆทั่วประเทศมารวมไว้ในงานการแสดงความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นให้แขกบ้านแขกเมืองจากจังหวัดต่างๆที่มาเล่นสงครามได้รับรู้รับทราบแนวโน้มการพัฒนาของจังหวัดขอนแก่นได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆก็มีการเรียนงานที่ดีนะครับงานนี้ก็น่าจะเป็นจุดงานหนึ่งที่จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นก็ในนามของจังหวัดขอนแก่นต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดงานตรุษจีนขอนแก่นแอร์เอ็กซ์โปและผู้สนับสนุนการจัดงานตรุษจีนขอนแก่นแอร์เอ็กซ์โปก็จะเป็นทีมงานนะครับที่เป็นที่ภาคการจัดงานของชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับก็คงได้เวลาในการสมควรแล้วนะครับเปิดงานตรุษจีนขอนแก่นแอร์เอ็กซ์